สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรมช.ศึกษายอมรับแล้วเป็นจริงตามคลิปพิมรีพายตั้งงบขอไฟฟ้าไม่ได้จากกรณีที่ทางกศน.ออกมาร่ายยาวหลังเกิดประเด็นพิมรีพายโผล่ช่วยเหลือเด็กบนเขาไม่มีไฟฟ้าไม่รู้จักไข่เจียวปลูกผักโดยชี้แจงว่าเป็นเข้าใจคลาดเคลื่อนเด็กมีและรู้ทุกอย่างจนภายหลังเกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งกระทรวงศึกษาธิการแล้วโดยดร.กนกวรรณวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงในรายการเป็นเรื่องเป็นข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราพยายามเติมเต็มความสุขให้ไม่เฉพาะแค่เด็กๆเพราะพื้นที่ก็เป็นที่สูงอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนให้กับชาวไทยภูเขามาเป็นระยะเวลานานและพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่เด็กบนเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยอมรับว่าบางทีไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงอย่างศูนย์การเรียนรู้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกเป็นจำนวนมากหลายที่ก็มีไปแล้วแต่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาซึ่งกระทรวงไม่สามารถตั้งงบประมาณตรงนี้ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ